สวัสดีฮะทุกท่านฮะวันนี้อยู่กับแจ็คเล็กเหมือนเดิมนะครับในแจ็คเล็ก Channel นะฮะวันนี้เป็นช่วงอะไรก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวไปคิดกันอีกทีแต่ว่าวันนี้พามางานที่ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆเพราะว่าเป็นงานของคุณพ่อบุญธรรมของพวกเราเองนะฮะก็คือคุณพ่อวรลบแห่ง Suzuki นะฮะวันนี้มีงานเปิดตัว New Suzuki Swift นะฮะ Power You Up เป็น Suzuki Swift ตัว Minor Chain นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีงานเปิดตัวแล้วก็ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการหรือว่ารวมๆใหญ่ๆเลยนะฮะวันนี้จะแบ่งไปเป็นรอบๆเพื่อเขาเรียกว่ารักษาระยะห่างให้กับทุกๆท่านจะได้ไม่มีใครติดโรคติดภัยกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานด้วยว่ารถสวิฟต์ตัวใหม่เนี่ยสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูในงานพร้อมๆกันเลยนะฮะสนับสนุนโดย Carlsberg รถยนต์ Suzuki Jumbo อ่ะตอนนี้ก็เข้ามาในงานเรียบร้อยนะฮะวันนี้งานจัดที่โพธาไลตรงแถวเรียบด่วนนี่เข้ามาในงานก็จะเจอ Swift ตัวใหม่ก็คือ New Suzuki Swift นั่นเองเป็นตัว Minor Chain นะครับเดี๋ยวเนี่ยจะเก็บภาพบรรยากาศรายละเอียดของรถนะฮะว่าตัวนี้แตกต่างจากตัวเดิมยังไงเปลี่ยนมาแล้วมีอะไรยังไงที่เพิ่มเติมดีขึ้นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับพ่องานที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในทวีปเอเชียแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับรวมถึงโอชิเนียด้วยไหมโอ้โหถูกต้องฮะครอบคลุมหมดเลยคุณพ่อวรลบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณพ่อวรลบพูดถึงงานนี้หน่อยก็แล้วกันมันคืองานอะไรครับวันนี้ครับเราเรียกว่างาน Suzuki Swift Experience Day นะครับเป็นการให้สื่อมวลชนรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสหลังจากที่เราเปิดตัว All New Suzuki Swift เมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้เราก็อยากจะทำให้มันฉายไรขึ้นโดยการเปิดตัว Minor Chain เราเรียกว่า New Swift ในปีนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าหลายๆท่านเห็นภาพข่าวไปแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสรถวันนี้ทางสื่อมวลชนจะเข้ามารีวิวจะเข้ามาสัมผัสแล้วก็อธิบายทั้งหมดทั้งแง่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้กับผู้ชมได้ฟังจุดแตกต่างของตัว Minor Chain กับตัวปีที่แล้วแตกต่างตรงไหนบ้างฮะก่อนที่เราจะไปจุดแตกต่างเราต้องบอกก่อนว่าจุดแข็งที่ทำให้ Suzuki Swift ได้ความนิยมเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการขับสนุกแต่ขับสนุกและปลอดภัยมันทำได้อย่างไร uh-huh. ก็คือด้วยตัวถังรถยนต์ที่เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Hard Tech นะครับซึ่งเพิ่มความปลอดภัยและรวมถึงทำให้รถน้ำหนักมีน้ำหนักเบาแต่สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วว่องไวและรวมถึงความปลอดภัยที่มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยถึง6ตำแหน่งนะครับซึ่งถือว่าถ้าเป็น Eco Car เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับจัดเต็มและรวมถึงเทคโนโลยีที่หลายคนเนี่ยไม่ได้พูดถึงก็คือการปล่อยหัวฉีดแบบ Dual Jet ก็คือหัวฉีดคู่รถยนต์ธรรมดาหัวฉีดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพการจ่ายน้ำมันกับระบบเชื้อเพลิงเนี่ยถามว่าได้ประสิทธิภาพดีขึ้นดีขึ้นยังไงก็ทำให้ขับสนุกขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นแต่วันนี้ที่บอกไม่ได้เช่นอะไรเพิ่มบ้างด้านนอกก็คือเรื่องกระจังหน้าใหม่ที่มาพร้อมแบบลายโครเมียมนะครับส่วนด้านในไม่ต้องพูดถึงก็คือสไตล์สปอร์ตครับดำขับกับเงินนะครับและรวมถึงวันนี้เนี่ยเราเพิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นก็คือจอขนาดจอใหญ่ขึ้น8นิ้วบางคนบอกว่ายิ่งกับ iPad อีกนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทำให้มาเติมเต็มในส่วนที่ Suzuki Swift เนี่ยหลายท่านอยากให้เพิ่มครับคราวนี้เกือบทุกอย่างที่ลูกค้าเรียกร้องเนี่ยวันนี้เข้ามาหมดแล้วครับผมครับแล้วสนนราคาฮะกับตัวนี้ตัวท็อปก็คือราคา 629,000 บาทอันนี้คือตัวท็อปของเราเราเรียกว่ารุ่น GLX ครับส่วนในรุ่นของ GL ก็คือ 557,000 บาทนะครับก็ตัวนี้โอ้โหราคาน่ารักเลยนะราคาน่ารักเลยแล้วคุณภาพอย่างที่พ่อลบได้บอกไปก็มาแบบครบครันเลยครับตอนนี้สามารถเปิดจองได้แล้วใช่มั้ยก็สามารถเปิดจองแล้วสามารถส่งมอบรถได้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนิดนึงคุณพ่อวรลบเห็นพรีเซนเตอร์แล้วโอ๊ตปราโมททำไมถึงเลือกโอ๊ตปราโมทฮะเรามองโอ๊ตปราโมทในแง่มุมของการใช้ชีวิตและรวมถึงการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและรวมถึงประสิทธิภาพที่เขาทำงานออกมาเนี่ยได้ผลสัมฤทธิ์ที่มันเกินความคาดหมายครับผมเชื่อว่ารถยนต์ก็เช่นกันที่การซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยจะต้องมองว่าเขาคาดหวังกับสิ่งที่จะได้รับเกินความคาดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ย Suzuki Swift เป็นตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในดวงใจมาก่อนแต่ถ้าได้มาทดลองขับเนี่ยทุกคนจะหลงรักนะครับเหมือนโอ๊ตนะฮะถ้าไม่ได้สัมผัสทุกคนก็ยังมองในภาพลักษณ์ที่อาจจะกล้าๆกลัวๆโอ๊ตว่าเขาเป็นบุคลิกแบบอย่างไรเป็นผู้ชายแข็งๆไหมแต่พอมาสัมผัสแล้วเขาน่ารักมากนะฮะครับผม
ะสุดท้ายแล้วฮะก่อนที่จะปล่อยให้คุณพ่อวรบไปทำงานฝากถึงแฟนแจ็คเล็ก Channel หน่อยถึงซูซูกิสวิฟต์อยากฝากอะไรไหมฮะสำหรับแฟนแจ็คเล็ก Channel นะครับเรามีข้อเสนอพิเศษครับคือถ้าจองรถในวันนี้เนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปีนะครับและรวมถึงสามารถผ่อนเริ่มต้นได้เดือนละ 3,333 บาทโอ้โหเฉพาะแฟนแจ็คเล็ก Channel เท่านั้นนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับก็รู้สึกยินดีนะฮะแล้วก็ดีใจกับซูซูกิครับที่ออก New Suzuki Swift นะฮะก็จริงๆก็เป็นคนที่มองหารถเล็กๆแบบนี้กระทัดรัดแต่ว่ามีพลังเยอะแยะอย่างนี้นะฮะมองหามานานแล้วก็เลยได้โอกาสมาดูครับขอ3คำให้ซูซูกิ Swift นะครับ Power up บรรยากาศก็อบอุ่นดีนะฮะวันนี้ก็มีพี่น้องที่น่าจะเป็นพรรคพวกเดียวกันสื่อเดียวกันนะในรอบของเรานะมาดูเพราะว่าชมใหม่นะฮะของ NewSuzuki Swift นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนปกติผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วด้วยใช่น้องสาวซื้อใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันครับงั้นขอ3คำให้ Suzuki Swift เยี่ยมมากมากฮะเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับผมบรรยากาศบอกเลยครับวันนี้อบอุ่นมากนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวที่ Suzuki เนี่ยครับดูแลเรียกว่าทุกคนเป็นอย่างดีนะเสมือนครอบครัวตลอดมาเลยนะสำหรับ Suzuki นะฮะฝากด้วยแล้วกันนะฮะขอ3คำให้ Suzuki Swift หน่อยครับที่สุดแล้วก็ดีครับเต็มไปด้วยแบบบรรดาพี่น้องในวงการสายสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะสายกีฬาวันนี้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ได้เมามอยเล่นบอลกันเต็มที่แล้วก็แวะเยี่ยมชมรถด้วยแล้วรถเป็นไงบ้างครับรถก็หน้าตาเก๋กว่าเดิมคือเฉียวกว่าเดิมนะแล้วก็แบบสมกับที่เป็นการแบบปรับโฉมแบบให้มันดูแบบวัยรุ่นดูซิ่งมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องออปชั่นโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดที่แบบกำลังพอเหมาะพอควรกำลังดีอ่ะสมก็เป็นแบบอีโก้คาร์ที่ยอดขายแข็งแรงขนาดนี้ครับผมขอ3คำให้ Suzuki Swift เด็ดขาดมากครับผมก็ครองใจชาวตลาดตลอดไปก็สนุกสนานนะครับก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มารวมตัวกันนะครับกับการเปิดตัว New Suzuki Swift นะครับ2021นะโดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ก็ขับ Suzuki อยู่แล้วแต่เป็นรุ่นการ์ดวีทาร่านะครับแล้วถ้าสิ่งที่อยากจะพูดถึงรถ Suzuki ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเลยนะ Suzuki เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและทนทานอันนี้ที่อยากจะพูดเพราะว่ารถของพี่เนี่ยประมาณ11ปีนะเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์อันนึงของของ Suzuki ตลอดมานะครับส่วนตัว New Swift เนี่ยนะคือโอ้โหตายแล้วเห็นแล้วรูปทรงนะสวยแล้วก็ภายในเนี่ยดูดีมากๆอ่ะแล้วพอเราหันไปเห็นราคา629,000ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะกับออปชันที่ได้รับแบบคุณภาพของรถอะไรทุกอย่างขอฝากไว้เลยนะครับกับ New Suzuki Swift 2021นะครับสุดยอดขอ3คำให้ Suzuki Swift หน่อยครับคนสุดยอดต้องบอกว่าวันนี้มีความสุขนะฮะได้เจอพ่อวันลบนะครับและตื่นตาตื่นใจกับ Suzuki Swift รุ่นใหม่ยังไม่พอแค่นั้นนะฮะได้เจอพี่ๆน้องๆไอคอนตำนานในวงการฟุตบอลตั้งแต่ผมยังเด็กๆโตขึ้นมาจนมาทำเพจแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆน้องๆในวงการที่บอกวันนี้เป็นวันที่อบอุ่นใจมากเลยครับพี่ต้องบอกว่าโชคเฉียวนะพ่อวันลบเล่าให้ฟังว่าแม้มันจะดูประหยัดแม้มันจะดูเล็กแต่เรื่องความแรงเรื่องสปีดแรงสุดขีดสปีดเร้าใจอันนี้เนี่ยผมเลยว่าอาจจะต้องซื้อไว้ให้ภรรยาขับไว้สักหน่อย Suzuki Swift รุ่นนี้3คำที่ผมให้ก็คือคุณต้องซื้อครับผมยืนดีๆสิรอเปเปอร์ให้ไงแกอยู่มากี่ปีแล้ววงการเนี่ยรอเปเปอร์ให้ไม่ต้องไม่ใช่นักการเมืองเชิญครับพี่พี่ต้นทำอย่างก็เป็นบริการเดี๋ยวเด็กก็ไม่ไหวเอาเด้อบ่อยครั้งเลยเกินเขาบอกว่าขอ3คำวันนี้หลังจากเราได้มาเห็น Suzuki Swift New Suzuki Swift New Suzuki Swift Power up นี่พวกคุณไม่อดตายผมพูดเลยเราพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าน่าจะคิดเหมือนกันให้กับ New Suzuki Swift วันนี้มันจะใช่มุมเดียวกันหรือเปล่าใช่อยู่แล้วเชื่อเถอะคนอย่างพวกเราอ่ะมองตาก็รู้ใจ3คำนะ1 2 3พ่อวันลบนั่น
เอาอกเอาใจพี่ต้นเป็นไงพี่ก็สวยครับจริงๆซูซูกิเหรอเซลล์ที่เขาก็อยู่ก็โดยรวมแล้วรถที่เป็นรถที่น่าใช้ครับสำหรับเซกเมนต์นี้นะครับผมมองว่าคุ้มค่านี่เราตีมงเซกเมนต์เอาไว้อันนี้คือเอาจริงจังหรือเอาฮาครับเนี่ยผมจะได้บอกจริงจังดีแล้วพี่ดีแล้วเพราะตรงนี้ไม่จริงจังด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ทั้งภายนอกภายในครับสวยครับนั่นใครที่มองหารถเซกเมนต์นี้อยู่ผมมองว่า Suzuki Swift เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับผมคิดว่าใครที่ขับรถรุ่นนี้มันแสดงถึงคุณมีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมนี่คือสุดยอดรถแห่งปี2023เพราะจะครองตลาดอีก2ปีนะฮะด้วยความสามารถของพ่อวันลบที่บริหารจัดการงานได้ดีนะครับผมคือเจ๋งอยู่แล้วนะครับ Suzuki Swift ผมเชื่อว่าใครๆก็รู้จักหลายๆคนใช้อยู่แล้วนะครับโอ้โหเต็มท้องถนนไปหมดแนะนำเลยครับก็มาเจอกันมาทดลองได้นะครับผมก็ที่โชว์รูมใกล้บ้านคุณบ้านใครถ้าบ้านนิกเขาบ้านเขาบ้านคนดูเพราะว่าแต่ถ้าคุณโชว์ใกล้บ้านนิกพี่ต้นอยู่แถวไหนนะพี่อยู่แถวสะพานใหม่บางเขนแล้วแต่บ้านผมบางแคโอ้ติดได้แล้วมั้งติดได้แล้วมั้งก็นั่งไปอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยจริงโปรดิวบอกขอสั้นๆให้ปิดรายการไม่ได้ไม่ได้มึงมาแทมอะไรกันเยอะแยะแอร์ไทม์ต้องมาแกไม่มีงานขอออกหน้าหน่อยต้องจอไมค์ถึงนี่พับผ้าเช็ดขอออกหน่อยลาดีกว่าลารายการได้โอเคนี่ฮะเขาเรียกว่าไงลาแบบเป็นกันเองกับคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ต้องกด Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยใช่ครับไม่ใช่ไปหาวัดแถวบ้านแล้วไปหวดบนโบสถ์ไม่ใช่นะคือหมายถึงว่ากดปุ่มกันใช่ๆไปได้อะไรนะแอร์ไทม์ก่อนกูไปยืนตรงนู้นกลับมาใหม่ช่องเขาแล้วน่ะเฮ้ยเราถึงไหนแล้วเนี่ยจะลาแล้วเราจะลาอยู่แล้วลาแบบกันเองพี่โอเคเดี๋ยวตามๆกันมา1 2 3ไปเว้ยขอขอบคุณ Carlsberg Suzuki Swift ขอขอบคุณแกมโบแบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Ball Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซ็ปต์แกมโบแค่เดินก็เด่นแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gambo.co.th